สวัสดีครับคุณกำลังชม Hack Chu Channel นะครับอยู่ในคลิปสอนลม Option Fly เกม Pace 2019หรือ Winning 2019นั่นแหละครับก่อนจะไปรู้วิธีนะครับช่วยกดดูด้านล่างนะครับว่าลิงก์โหลดจากไหนแล้วก็วิธีเอาลงแฟลชได้ยังไงนะฮะก่อนอื่นนะฮะเข้าเกมมาแล้วนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วคอยไม่ทันลองมาดูซ้ำดูนะฮะกดที่ Apply Live Update นะฮะทำการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันซะก่อนนะฮะแล้วกด Yes ไปเลยนะครับขั้นตอนนี้เรียบร้อยครับเราก็จะได้นักเตะอัปเดตเป็นปัจจุบันล่าสุดเลยเราอัปเดตจนเสร็จนะครับแล้วก็กด yes อีกครั้งหนึ่งกดโอเคครับขั้นตอนนี้จะปุ๊บเริ่มที่หน้าต่าง edit นะครับเลือกที่ import export แล้วกด accept ทางขวาเลือกที่ import team นะครับแล้วก็เลือกแฟลชไดรฟ์ที่เราเสียบลงไปที่เครื่องนะครับอันนี้จะเป็นการลงสโมสรก่อนนะฮะเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าโลโก้สโมสรนะครับให้เลือกไฟล์ที่มีเลข01ข้างหน้าเท่านั้นนะครับ02เอาติ๊กถูกออกนะครับติ๊กถูกเฉพาะเลข01เท่านั้นนะครับขั้นตอนนี้ต้องละเอียดนิดนึงนะครับนี่ฮะเอา02ออกไปนะครับกดติ๊กออกขั้นตอนนี้เราจะเอาแค่01นะครับอันนี้ฟังให้ดีนะครับเสร็จปุ๊บกดGo to detail ไปเลยฮะแล้วก็ติ๊กมาทัชที่3นิดหนึ่งนะครับตามด้วยโอเคระบบจะทำการคัดลอกไฟล์ลงเครื่องนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะฮะเสร็จปุ๊บกดโอเคเลยครับอีกครั้งนึงครับ import team ทำเหมือนเดิมครับเลือกที่ flash drive แต่ขั้นตอนนี้รบกวนเลือกที่ตัวเลข02นำหน้าเท่านั้นนะครับ01ไม่ต้องเลือกเลยนะครับอันนี้จะเป็นการลงโลโก้ลงเสื้อผ้าของทีมชาตินะครับเสร็จปุ๊บก็กดติ๊กถูกที่2กับ3นะครับแล้วกดโอเคได้เลยครับขั้นตอนนี้ก็เช่นครับประมาณ20นาทีครับเสร็จปุ๊บก็กดโอเคได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะลงโลโก้การแข่งขันนะครับในลีกต่างๆ import competition กดเลือกที่ flash drive เหมือนเดิมครับอันนี้คือกดสี่เหลี่ยมเพื่อติ๊กทั้งหมดได้เลยครับแล้วกด go to detail setting ตรงนี้ก็ติ๊กทีนึงแล้วก็โอเคครับเท่านั้นเองขั้นตอนนี้รอแป๊บเดียวครับเท่านั้นแป๊บเดียวเสร็จแล้วกดโอเคครับเสร็จปุ๊บเลือกที่ competition structure นะครับเป็นการจัดระเบียบลีกนะฮะเลือกไปที่ draw size นะครับแล้วปรับ Bundesliga เป็น18ทีม MLS 20 J League เป็น18นะครับตามนี้เรียบร้อยครับเราก็จะได้จำนวนทีมที่ตรงตามลีกจริงๆนะครับที่สำคัญต้องอย่าลืมเซฟนะครับนี่เลือก override this data ได้เลยแล้วกด yes อีกครั้งนะฮะเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ชุดลิขสิทธิ์ทีมต่างๆที่เราอยากได้นะฮะที่ FIFA เขามีแต่ PES ไม่มีนะฮะเราก็อาศัยการลง option file แบบนี้นะครับก็จะช่วยให้ชุดที่เราใช้แข่งเนี่ยดูสวยงามขึ้นนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะฮะไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม What's your mom like? She works at Umbrella. So where's your dad? He... He's gone. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Leon. Get down! Come on! I'll be there! I'm sure you beat me here. By the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Lab? You gotta be kidding me. Get off of me! Get the hell out of here.
before it's too late. What's going on here? Sorry, that information's classified. Seems to be evolving much faster than expected. Nobody cares about that. They want to know about the G-Virus. What exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What the? I swear, you bastard, if you hurt her. Identify yourself. Stop! You'll never get the G-Virus! Sherry, come on!